นับสนุนโดย Nike Golf อยู่กับช่วงที่2ครับ X Team นะคะ On the Tee และ On the Green ค่ะวันนี้ยังไงบ้างเอ่ยเทคนิควันนี้ช่วง On the Tee นะครับโนบมาทำตอนที่มีชื่อว่า Perfect Connection Swing ปะทะ Arm Swing อะไรจะเจ๋งกันค่ะเป็นการต่อสู้กันระหว่างสวิง2สายนะฮะท่านผู้ชมติดตามให้ดีนะฮะว่าใครจะชนะและใครจะแพ้แล้วในช่วงของ On the Green นะครับในชื่อตอนหน้าใครหน้ามันพาร์ทหน้าไม้ปิดโดยโปรเจคติรัสสุตบุตรของเรานี่เองหน้าใครหน้ามันออกแนวหาเรื่องนิดๆ นิดนึงดีว่าไม่น่าอินหน้าพรหมถ้าไม่มีพาร์ทหน้าไม้ปิดนี่ผมนึกว่า มีเรื่องแน่นอน ต้องโทรเรียกพวกเลยเนี่ยไปติดตามกันทั้งสองเทคนิคนี้ค่ะท่านผู้ชมครับช่วง All the Tea นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับโปรนพนพคุณวงหล่อครับสวัสดีครับโปรนพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ดูพี่โปรนพเจาะเรื่อง Perfect Connection Swing นะครับผมเป็นวงสวิงที่ดูแล้วแบบแม่นแน่ๆไม่น่าจะไปไหนนะครับน่าจะเป็นวงสวิงที่แม่นยำคราวนี้มีคนถามมาเยอะนะใน Facebook ในอีเมลบ้างเนี่ยนะก็ถามมาว่าเรื่องของข้อจำกัดของวงสวิงนี้เนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยยังไงบ้างก็อย่างที่เรียนไปนะครับPerfect Connection Swing จะเน้นในเรื่องของ Connection เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลำตัวกับแขนให้อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวงสวิงแต่ทีนี้มีคำถามมาบอกว่าสวิงแบบนี้เนี่ยกับสวิงแบบที่ใช้แขนหรือว่าอาร์มสวิงเยอะๆเนี่ยหลายๆโอเวอร์นิดๆใช่อย่างอันไหนใกล้กว่ากันครับก็เลยทำตอนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หวังว่าจะนักกอล์ฟเนี่ยจะกระจ่างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวงก่อนนะว่าคนที่มีลักษณะคอนเนคชั่นดีๆเนี่ยคือใครนะครับคนแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดให้นึกถึงคอนเนคชั่นโปรจับคิดถึงใครเจสันดับเนอร์อ๋อแน่นอนนะเจสันดับเนอร์นี่แน่นอนที่โปรเชนเคยทำไปวงสวิงสายความแม่นยำคอนเนคชั่นดีเยี่ยมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนักกอล์ฟที่ใช้แขนในการสวิงนั้นเยอะโปรจับคิดถึงใครพวกไหล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 ผมนึกถึงอย่างนึกถึงบ๊าบ้าวัตสันถึงฟิลมิเคสันแน่นอนก็เป็นนักกอล์ฟที่ใช้แขนในการสวิงนั้นเยอะแล้วถ้าดูนักกอล์ฟสองกลุ่มนี้สังเกตไหมว่ากลุ่มไหนดีไกลกว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มของบับบ้าวัตสันคือไมเคิลสันทีนี้เรามาดูนะครับว่าวงสวิง2แบบเนี่ยระหว่างคอนเนคชั่นสวิงกับอาร์มสวิงเนี่ยมันมีข้อดีหรือว่าข้อด้อยยังไงบ้างครับเราไปดูที่perfect connection swing ก่อนครับวงสวิงแบบนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือว่าเนื่องด้วยคอนเนคชั่นของลำตัวและแขนมันอยู่ด้วยกันตลอดทั้งสวิงนะแขนทั้งสองข้างอยู่หน้าลำตัวตลอดทั้งสวิงเพราะฉะนั้นหน้าไม้จะมีการเปลี่ยนค่อนข้างน้อยคือจะไม่มีการพลิกไปพลิกมานะคือจะสแควร์กับลำตัวตลอดทั้งสวิงซึ่งแบบนี้สิ่งที่ได้ก็คือ1ในเรื่องของบอลสไตรกิ้งนะแม่นลูกแน่นอนแม่นลูกแน่ๆจะท่านนักกอล์ฟที่ใช้สวิงแบบนี้อย่างเจสันดับเนอร์เนี่ยจะไม่ค่อยตีท็อปตีชึกทิศทางเนี่ยแม่นมากๆตีในลักษณะแบบโปรนี่คือแม่นลูกคือบางครั้งเขาตีโดนดีแหละแต่เพราะความแม่นจัดเนี่ยตีลูกเหล็กเดียวกันเนี่ยสูงเท่ากับทุกลูกเลยใช่สูงแล้วระยะนี่ก็เป๊ะๆเลยนะครับข้อที่2ที่ได้นอกจากความแม่นลูกแล้วก็คือในเรื่องของระยะที่คุมได้อย่างที่โปรเจคบอกตีเหล็กเดียวกันเนี่ยสูงเท่ากันทุกลูกเพราะนั้นระยะที่ตกเนี่ยก็ต้องเท่ากันด้วยเท่ากันถ้าไม่มีลมมาเป็นอุปสรรคมาเกี่ยวนะแล้วระยะต้องเท่ากันได้2เรื่องบอลสไตรกิ้งกับเรื่องของระยะนะครับส่วนในเรื่องของทิศทางก็เป็นผลข้างเคียงซึ่งน่าจะดีด้วยนะครับนี่คือสุดหลักๆของ Perfect Connection Swing ก็เป็นเน้นเรื่องของการควบคุมความแม่นยำความแม่นยำเป็นหลักเพราะนั้นก็ได้ความแม่นยำไงนะครับเราพอมาดูวงสวิงแบบที่ใช้แขนมากเยอะๆบ้างนะครับวงสวิงแบบนี้จะมีข้อแตกต่างก็คือในช่วงแม็กสวิงเนี่ยอาจจะมีการเทิร์นจะมีการหมุนของลำตัวคล้ายๆกับ perfect connection ใช่แต่คือการหมุนนี่ไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ในช่วงท็อปของแม็กสวิงหรือว่าในจุดที่ตัวเริ่มหยุดหมุนแล้วเนี่ยแขนยังไปต่อยังไหลๆไปนิดนึงใช่แขนยังไปต่อนะครับทำให้ในช่วงดาวสวิงกลับมาเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเร็วได้เยอะเนื่องจากแขนไปเยอะอยากให้นึกถึงอย่างนี้ครับอาจารย์เวลาเราเล่นเกมตีกอล์ฟอ่ะในคอมพิวเตอร์หรือว่าในเครื่องเล่นเนี่ยจะสังเกตจะมีเส้นเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างบนเส้นนะครับเส้นเส้นหนึ่งสังเกตไหมถ้าเราแบ็กสวิงไปจนถึงเส้นนั้นหยุดแล้วกลับมาเนี่ยไอตอนลงมาเนี่ยความเร็วมันช้ามันจะกลับมาที่จุดอิมแพคง่ายทำให้เรากดให้โดนแม่นลูกได้ตรงตรงได้ง่ายใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบูสต์พลังเพิ่มไปจนสุดลงมานี่ไวเลยมันจะเร็วพอลงมากลับมาเร็วเนี่ยมันก็
กดให้โดนจุดข้างล่างตอนนี้แผลได้ยาก อันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างสวิง2สวิงเลยระหว่างคอนเนคชั่นสวิงกับอาร์มสวิงคือได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้การฝึกซ้อมนิดนึงใช่แล้วถ้าได้แล้วเป็นไงถ้าได้ขึ้นมาถ้าได้ความเร็วไวขึ้นแน่นอนนะครับแล้วข้อดีของคนที่ใช้อาร์มสวิงเยอะๆครับข้อแรกที่จะได้แน่นอนว่าเวลาแบ็คสวิงขึ้นไปแขนไปเยอะๆเนี่ยจะได้เลงของสวิงหรือว่าความยาวขึ้นไปไกลขึ้นก็เหมือนเราเกินหลอดเข้าไปเวลาเล่นเกมแบ็คสวิงเยอะๆสปีดกลับมาแน่นอนว่าสปีดเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองเมื่อสปีดเพิ่มขึ้นนะครับระยะของลูกที่ออกไปต้องไกลขึ้นอันนี้เราพูดถึงสมมติฐานที่ว่าถ้าโดนเต็มๆนะเราเต็มๆโอกาสที่ไปขึ้นไกลขึ้นเนี่ยมีแน่นอนครับนี่คือ2ข้อหลักๆคราวนี้ชัดเจนมาก2วงสวิง2สายโดดเด่นแตกต่างกันนะคือแล้วแต่คนจะเลือกฝึกคราวนี้ถ้านักกอล์ฟคนนึงจะเลือกฝึกจะมาอยู่สายควบคุมหรือสายพลังเนี่ยวิธีการเลือกบนน็อตแนะนำยังไงคือเอาง่ายๆเลยครับคือนักกอล์ฟแต่ละคนเนี่ยระยะไม่เท่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถกำหนดระยะใดระยะหนึ่งให้เป็นมาตรฐานได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านพอใจกับระยะทีช็อตระยะดรายระยะเหล็กอยู่แล้วนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระยะเนี่ยไม่อยากตีไกลขึ้นไม่อยากตีไกลขึ้นก็ไม่ต้องไปเพิ่มไอ้ตรงเรื่องของแขนนะแต่กลับมาเน้นเรื่องความแม่นยำก็มาชิดทางสายคอนเนคชั่นจะดีกว่าคือจะได้ความแม่นยำความแม่นลูกใช่เผลอระยะเฉลี่ยอาจจะกลายขึ้นอาจจะไกลขึ้นด้วยใช่ครับครับก็ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าท่านกอล์ฟเนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องระยะตีไม่ไกลตีไม่ไปเนี่ยต่อให้ตีตรงแค่ไหนก็ทำสกอร์ยากไม่พอใจเรื่องตีตรงอยากไกลขึ้นอยากไกลขึ้นเนี่ยก็ต้องมาทางสายอาร์มสวิงให้มากขึ้นนะครับก็ง่ายๆหลักๆ2อย่างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูมาตรฐานของเราด้วยเนี่ยว่าสมมุติว่าเราตีไดรเวอร์300อยู่แล้วเนี่ยยังไม่พอใจเนี่ยเอ๊ะอันนี้มันก็ต้องดูว่า300ถ้าไม่พอใจไม่พอใจก็มันต้องดูมาตรฐานด้วยนะครับประมาณนั้นก็เป็นหลักการคร่าวๆเอาให้มันเรียกว่าเรียลลิสติกหน่อยใช่เรียลลิสติกคือวงสวิงที่มันดีทั้งไกลแล้วก็แม่นน่ะไม่มีหรอกมันต้องเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งขึ้นอยู่กับเลือกให้ตรงกับเราที่สิ่งที่เราต้องการนั่นเองใช่ครับโอ้นี่ได้ความรู้และได้ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากแล้วครับและนี่ก็คือช่วงออนไลน์ของรายการเราในวันนี้ครับช่วง on the green วันนี้ครับเราอยู่กันที่สนามดราฟต์กอล์ฟ All Star นะครับอยู่ที่หน้าช็อปของ Swing Factory ครับวันนี้นะผมอยู่กับโปรจัฟตีรัตน์สุตบุตรวันนี้เราอยู่กันที่สนามดราฟต์กอล์ฟก็จริงนะแต่ว่าวันนี้เรามาทำเรื่องของ on the green ซึ่งเป็นในช่วงของการลดสกอร์ทำสกอร์ให้ได้ดีนะวันนี้โปรจัฟมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับสกอร์จะลดได้เนี่ยมันต้องตีแม่นเลยแหละแน่นอนนะครับต้องตรงมากก็ไม่ต้องถึงกับตรงเป็นข้อนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคือไม่ผิดพลาดเยอะวันนั้นผมดูที่โปรนบวิเคราะห์วงสวิงสกอร์หน้าไม้สแควร์ตลอดไม่แปลกว่าทำไมถึงตีแม่นนะครับสำหรับคนที่มีหน้าไม้สแควร์นั้นก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณผู้ชมเป็นคนที่หน้าไม้ไม่สแควร์ก็หมายความว่าคุณผู้ชมจะตีเสียเสมอไปนะก็มีวิธีเหมือนกันนะครับซึ่งบางครั้งการเลือกหน้าไม้ให้เหมาะกับร่างกายให้เหมาะกับธรรมชาติเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าคุณควรจะเลือกหน้าไม้สแควร์ก็ดีแล้วบางคนอาจจะเลือกหน้าไม้ปิดดีกว่าบางคนอาจจะเลือกหน้าไม้เปิดดีกว่าเป็นกรณีไปแหมน่าสนใจครับอย่างนี้ท่านผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวผมรบกวนโปรจัฟต์นะครับยินดีครับอย่างที่โปรนพเคยวิเคราะห์วงสวิงของอดัมสก็อตนะครับอดัมสก็อตนั้นเป็นวงสวิงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้นเป็นตัวควบคุมการสวิงเป็นหลักนะครับดังนั้นหน้าไม้จึงสแควร์กับแนวสวิงตลอดการสวิงโดยเฉพาะช่วงจุดสูงสุดของวงสวิงหรือที่เราเรียกว่าท็อปแบ็กสวิงนะครับที่หน้าเหล็กนั้นจะขนานกับแขนซ้ายนะครับนั่นคือจุดที่เราบอกนะครับแต่การที่คุณผู้ชมจะตีเข้าเป้านั้นบางครั้งคุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าไม้ที่สแควร์ 100% เสมอไปคุณผู้ชมอาจจะมีหน้าไม้ที่ปิดหรือเปิดก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเลือกให้เหมาะกับวงสวิงและธรรมชาติของคุณผู้ชมครับผมยกตัวอย่างนักกอล์ฟคนแรกก่อนนะครับนั่นก็คือดัสตินจอห์นสันหรือว่าดีเจนักกอล์ฟที่กำลังจะแต่งงานในเวลาอันสั้นๆนี้นะครับดีเจนั้นเป็นคนที่เวลาขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วหน้าไม้จะปิดนะครับเราจะสังเกตเลยครับว่าหน้าเหล็กนั้นไม่ขนานกับแขนซ้ายชัดเจนหน้าเหล็กนั้นจะออกไปทางขนานกับพื้นโลกหน้าไม้แบบนี้เราเรียกว่าหน้าไม้ปิดนะครับหน้าไม้แบบนี้เหมาะกับวงสวิงที่ชอบตอนดาวสวิงเน้นในการใช้ช่วงล่างและการใช้ลำตัวหรือว่าสโปกเป็นหลักนะครับดัสตินจอห์นสัน
ตอนดาวสวิงเข้าจองประทัดลูกนั้นเขาจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับนอกจากว่าให้น้ำหนักถ่ายไปยังขาหน้าหรือว่าขาซ้ายแล้วให้สะโพกนั้นเคลียร์ไปเท่านั้นเองเขาจะไม่ต้องไปพะวงเรื่องว่าเฮ้ยต้องพลิกข้อมือนะครับต้องหมุนแขนต้องสะบัดข้อมือเพื่อให้น้ำไม้กลับมาสแควร์ดัสซินจอห์นสันไม่ต้องคิดอย่างนั้นเลยครับเขาต้องทำอย่างเดียวคือให้ช่วงล่างนั้นทำงานหนักๆและรุนแรงนะครับถ่ายน้ำหนักแล้วก็เปิดสะโพกให้ไวนะครับเพราะหน้าไม้ของเขานั้นปิดลงมาอยู่แล้วบงสวิงลูกออกไปนะครับก็จะเข้าเป้าแต่ที่ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีหน้าไม้ปิดก็คือถ้าเมื่อไหร่ช่วงล่างของเรานะครับสะโพกขาเรานั้นเกิดทำงานไม่ดุดันเกิดชะลอตัวลงนะครับมีโอกาสเลยครับที่ตอนอิมแพคนั้นหน้าไม้จะโดนลูกแบบปิดเกินไปแล้วเกิดอาการตีฮุกเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นวงสวิงที่หน้าไม้ปิดงุ้มๆนิดๆนั้นเหมาะกับนักกอล์ฟที่จะเอาไปใช้ก็คือนักกอล์ฟที่มีการใช้ช่วงล่างเยอะๆนะครับคนที่ถนัดในการใช้ช่วงล่างใช้ขาใช้สะโพกก็เยอะนะครับไม่ค่อยถนัดในการสะบัดข้อมือเท่าไหร่พลิกอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับหรือนักกอล์ฟประเภทนึงนะครับคนที่มีปัญหาอาการตีสไลด์ตีออกขวาบ่อยๆตีเลี้ยวขวาแก้ยังไงก็ไม่หายลองไปแบ็คสวิงแล้วงุ้มมือให้หน้าไม้ปิดแบบดัสซินจอห์นสันดูผมคิดว่าช่วยแน่นอนคราวนี้เราพูดถึงหน้าไม้ปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหน้าไม้เปิดก็ตีเข้าเป้าได้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นวงตัววงสวิงจะเป็นตัวใหญ่ยังไงแล้วเหมาะกับนักกอล์ฟสไตล์ไหนติดตามชมในช่วง On The Green สัปดาห์ต่อไปครับโอ้อย่างนี้ถ้าเนี่ยผมเองก็มีหน้าไม้ปิดนะนี่ผมก็ใช้เทคนิคของโปรเจคได้เลยใช่คือผมว่าเป็นวงสวิงที่เน้นเรื่องของการหมุนการใช้ช่วงล่างเยอะนะไม่ต้องถ้านักกอล์ฟสไตล์นี้ไม่ต้องไปเน้นเรื่องพลิกข้อมืออะไรมากมายก็คิดว่าให้หมุนไปหมุนกลับเราจะเห็นเลยนักสวิงจอห์นสันเขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเลยนะไม่คิดที่จะเปลี่ยนแล้วก็เล่นด้วยหน้าไม้อย่างนี้โค้ชทำสกอร์ได้ดีคือโค้ชของเขาเนี่ยก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนนักกอล์ฟเหล่านี้เพราะว่านี่เป็นธรรมชาติอย่างที่ว่าคือเราต้องเลือกให้เหมาะกับธรรมชาติของตัวเองและปัญหาตัวเองถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่มีดูแนวโน้มว่าเป็นคนที่จะมีรู้สึกว่าเวลาใช้ช่วงล่างเยอะๆใช้สะโพกหมุนตัวเยอะเนี่ยมันได้พลังเนี่ยนะก็แนะนำให้น้าใช้น้ำไม้ปิดดีกว่านะรู้สึกว่าสะบัดข้อมือมันทำยากสำหรับเราก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเอาน้าไม้ปิดนิดนึงแต่ต้องระวังว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันช้าเมื่อไหร่มันสะดุดเมื่อไหร่มีการรั่วได้เหมือนกันมีเลี้ยวเยอะเหมือนกันครับแล้วนี่ก็คือในช่วงแรกในพาร์ทแรกของพาร์ทหนึ่งหน้าใครหน้ามันพาร์ทวันตอนหน้าไม้ปิดครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปจะมีพาร์ททูเอ๊ะหน้ามันนี่ต้องใช้โฟมล้างหน้าไหมครับแน่ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวนะครับก็ดีชอบงั้นท่านผู้ชมก็คอยติดตามนะครับหน้าใครหน้ามันพาร์ททูนะครับนี่คือทั้งหมดในช่วงของ On The Green ในรายการคลับไอทีในวันนี้ครับครับแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวใช่ครับก็ในตอนของคุณรบนะครับ Perfect Connection Swing ปะทะ Arm Swing เนี่ยสรุปไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแล้วก็มีจุดด้อยที่แตกต่างกันในเรื่องของ Perfect Connection Swing นะครับแน่นอนว่าตรงตามชื่อเลยก็ให้ความแม่นยำเพราะว่ามี Connection Swing ที่ดีนั้นในส่วนของ Arm Swing เนี่ยอย่างบับเบิ้ลซันเนี่ยตีไกลมากแต่ความแม่นยำของนักกอล์ฟประเภทนี้ก็น้อยลงด้วยก็ถือว่าน่าสนใจก็ท่านผู้ชมนะก็เลือกเอาไปใช้นะครับแบบไหนที่เหมาะกับเราแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับก็ลองเลือกนำไปใช้ดูแล้วต้องรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยของเราคืออะไรด้วยถูกต้องครับผมและในส่วนช่วงของ On The Key นะครับหน้าไข่หน้ามันโปรเจคไม่ได้มาหาเรื่องใครนะครับแต่ว่าโปรเจคมาบอกวิธีสำหรับคนที่มีหน้าไม้ปิดว่าควรใช้เทคนิคอะไรไม่ใช่บางคนเนี่ยเห็นหน้าไม้ปิดนะก็พยายามแก้แต่จริงๆแล้วผู้ชายบอกอาจจะไม่ต้องแก้ก็ได้คุณอาจจะเอาหน้าไม้ปิดเนี่ยไปใช้เป็นข้อดีก็ได้แล้วติดตามนะห้ามพลาดในช่วงของสัปดาห์หน้าหน้าไม้เปิดสำหรับคนที่มีอาการอีกประเภทหนึ่งโปรแจ็คก็จะมาบอกวิธีแต่ว่าต้องติดตามในสัปดาห์หน้าครับใช่เป็นเอพิโซดส่วนใหญ่เราจะมาแบบตอนๆต้องติดตามทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะอันนี้คือช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาช่วงของเพลย์ออฟอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะไปแนะนำนักออกแบบแต่ว่าจะเป็นใครยังไงติดตามกันช่วงหน้าค่ะ